ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายหรอกนะฮะมื้อนี้ก็สิเป็นเมนูง่ายๆนะครับขวัญใจชาวบ้านครับผมนะฮะเป็นไข่ยามากับพอกรอบครับผมบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกมาพี่น้องมาเอามานํากันเลยครับผมเอามาเริ่มกระบวนการการผลิตเอาอันนี้เดี๋ยวเฮาสิทอดใบก่อนนะนะแล้วเฮามาทอดใบกระเพรากันครับผมเอากระเพรากรอบครับผมกระเพรากรอบเนาะใบนี้ก่อนไข่ลงทอดครับผมเอาไข่ลงทอดเอาสีหน่วยเนาะมันได้ใส่ไปแล้วหาหน่วยครับผมเดี๋ยวซ่อนสักเลยครับผมนะตอนนี้ไข่เอาพอดีแล้วครับผมตักออกแต่ว่าแสบแน่นอนครับผมเอาไว้หนีก่อนเดี๋ยวน้ำมันมันไหลพุดเอาเอาเครื่องลงไปผัดครับผมน้ำมันจักน้อยมื้อนี้เฮาสิผัดแบบแห้งๆนะพี่น้องผัดแบบแห้งๆไปเลยใส่หมูลงไปครับผมเอาเดี๋ยวหยอดน้ำหน่อยนึงนะเอาเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเชื่อว้ามาพี่น้องมาปรุงกันเลยครับผมอะฝาเขียวใส่ลงไปฝาเขียวน้ำตาลปลายซ้อนนะแป้งนัวกับปลายส่วนคือกันผงวิเศษจบแล้วครับผมจบกระบวนการแล้วเอาดอกกระเพราใส่ดอกกระเพราครับผมครับสิใส่บ่ใส่ก็ได้นะดอกกระเพราว่าเฮามีกระเพรากรอบอยู่แล้วครับผมป่ะเรียบร้อยนะมื้อนี้กะเพรานะฮะหมูสับนะเป็นไข่ยามากรอบครับผมบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกป่ะพี่น้องขึ้นทานกินจานกันแซ่บๆป่ะโอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยกะเพราหมูสับแห้งๆไข่ยามากรอบมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายหรอกเสร็จนอนนาครับผมเสร็จสุขใจนอนนาแซ่บๆใส่ละไข่ผมบัดนี่พี่น้องมึงหน้าตาไข่มาผมดูเอาผมบอกแล้วผมบ่ต้องการความสวยงามจังวะเออผมต้องการความแซ่บนะฮะผมต้องการความแซ่บอย่างเดียวเอากระเพราโรยลงไปโอ้พี่น้องมึงครับผมเพียงแหนนะฮะโอ้โอ้ย
ขยมาสุดๆนะแซ่บ